รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตรานีเทอร์เทสเป็นตำรับห่วงมากประจำตัวเลยนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมเคยทานหรือเปล่าหลายคนไม่เคยแน่นอนกับตำรับแกงกระท้อนหมูย่างคุณผู้ชมที่เป็นกระท้อนห่ออย่างดีนะอันนี้ไปจองจากสวนแถวนนทบุรีมานะคุณผู้ชมรสตาละเก๋ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมเราพบกันอีกแล้วกับรายการเต็มปากเต็มคำเป็นประจำทุกวันศุกร์บ่าย 3:20 ทาง Workpoint ช่อง23นะคะคุณผู้ชมวันนี้จะยิ่งสักมีของอร่อยมาฝากคุณผู้ชมล่ะเป็นตำรับห่วงมากประจำตัวเลยนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมเคยทานหรือเปล่าหลายคนไม่เคยแน่นอนกับตำรับแกงกระท้อนหมูย่างกระท้อนเป็นผลไม้นะคะคุณผู้ชมหลายท่านก็เอามาทำอาหารรับประทานเป็นเมี่ยงบ้างเป็นอะไรบ้างแต่ไม่ค่อยมีใครนะคะเอามาทำแกงคุณผู้ชมคงไม่ทราบว่ากระท้อนเนี่ยนุ่มๆโดยเฉพาะพันปุยฝ้ายอมหวานอมเปรี้ยวเอามาทำแกงคั่วได้อร่อยอร่อยวันนี้คุณผู้ชมจะได้ชิมแล้วล่ะค่ะบ่นหรือลำพึงลำพันเดี๋ยวจะหาว่าอาจจะยิ่งสักแก่นะคุณผู้ชมแต่ตำรับแกงกระท้อนเนี่ยมันเป็นของส่วนตัวส่วนตัวเรารักเหลือเกินแต่วันนี้มอบความรักให้คุณผู้ชมสันคอหมูเอามาย่างก่อนใส่ไปในแกงกระท้อนเนี่ยจะอร่อยถ้าไม่ได้สันคอหมูอาจจะเป็นหมูกรอบก็ได้แต่ไม่เลิศเท่านะคุณผู้ชมนี่สันคอและตำรับวิธีการย่างเนี่ยก็ต้องย่างแบบของเรานะคุณผู้ชมดูวิธีการหมักรากผักชีรากจริงๆนะเนี่ยรากโครกกระเทียมก็เป็นกระเทียมสับอันนี้ถือว่าเป็นการหมักคอหมูย่างแบบสูตรเฉพาะพริกไทยป่นวันนี้เป็นพริกไทยขาวถ้าคุณใช้พริกไทยดำนะมันจะรุ่มร้อนมากซอสหอยนางรมหรือซอสเห็ดหอมนิดหนึ่งอันนี้ใส่เยอะไม่ได้นะพอใส่เยอะเสร็จอ่ะหมูย่างจะไหม้เพราะวันนี้ย่างด้วยกระทะไม่ได้ย่างด้วยเตาถ่านซีอิ๊วขาวนิดหนึ่งไม่ใช่น้ำปลาแล้วก็น้ำตาลทรายนิดหนึ่งน้ำตาลปี๊บก็ได้แต่มันจะไหม้เร็วกว่าเข้าไปอีกนะเสร็จแล้วก็จัดการขยำซะเนี่ยยืนเท้าสะเอวขยำจนกระทั่งเครื่องเนี่ยเข้าไปในหมูเท่าที่ทำได้มีเวลาหน่อยก็ดีนะสำหรับตอนนี้ขั้นตอนนี้มันควรจะแบบสักครึ่งชั่วโมงต่ำสุด 2-3 ชั่วโมงจะดีมากเพราะมันจะซึมเข้าไปในหมูเนี่ยการปรุงอาหารสมัยใหม่เขาให้ใส่ถุงมือดูสิมันก็เลยขยำได้สะใจไม่งั้นนะเครื่องปรุงจะไปติดในซอกเล็บนะคุณผู้ชมนมข้นจืดนิดเดียวไม่ต้องเยอะใส่ไปทำไมไม่ได้ใส่เล่นๆใส่ไปเพื่อให้เกิดความนุ่มชุ่มฉ่ำกับเนื้อหมูใช้ได้กับเนื้อสัตว์เกือบทุกชนิดนะวันก่อนไปทำกุ้งย่างก็หมักกับนมอุ้ยออกมากุ้งเด้งหนึ่งดังนุ่มละมุนชวนรับประทานอ่ะพักไว้แบบนี้ไปแล้ว3ชั่วโมงเดี๋ยวเราทอดเลยวิธีการที่จะทำให้แกงของเรามีความข้นเป็นครีมมีเทคนิคมาฝาก
ทำไม่ยากเดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะมันจะมีความข้นมากแล้วก็จะผัดง่ายด้วยนะคุณผู้ชมถ้ากลิ่นของเครื่องแกงขนาดนี้ไม่มีใครจับได้หรอกว่าเราใส่นมช่วง Crispy and Healthy กรอบอร่อยได้สุขภาพจากโกกิวันนี้เราจะมาทำเมนูเค้ก Red Velvet Flower Pot ใส่แป้งสำเร็จรูปสำหรับทำเค้ก Red Velvet รากโกกิไข่ไก่น้ำมันพืชและน้ำลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันเทใส่พิมพ์ที่เตรียมไว้นำเข้าไมโครเวฟ2นาทีแล้วนำออกมาพักไว้ให้เย็นค่ะแกะเค้กออกจากพิมพ์ทาด้วยบัตเตอร์ครีมให้ทั่วจากนั้นนำเนื้อเค้ก Red Velvet อบกรอบโรยปิดให้ทั่วเนื้อเค้กวางดอกกุหลาบด้านบนให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูเค้ก Red Velvet Flower Pot คุณผู้ชมเคยมีปัญหาในการคั้นน้ำมะนาวและได้น้ำมะนาวน้อยไหมคะไม่ว่าจะบีบน้ำมะนาวอย่างไรน้ำก็ออกมานิดเดียววันนี้ในช่วงเคล็ดลับอร่อยอย่างยิ่งเราก็มีวิธีการคั้นน้ำมะนาวอย่างไรให้ได้น้ำมะนาวเยอะๆมาฝากคุณผู้ชมค่ะให้คุณผู้ชมนั้นนำมะนาวไปแช่น้ำอุ่นก่อนนานประมาณ1นาทีเพียงเท่านี้มะนาวของเราก็จะกลับมาให้น้ำมะนาวที่เยอะขึ้นนอกจากนี้ความร้อนก็ยังช่วยดึงน้ำมันจากผิวเปลือกมะนาวทำให้รสขมน้อยลงอีกด้วยค่ะ